รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะจอดนานหรือใช้มานานนะครับสิ่งสำคัญก็คือโซ่นะครับโซ่เนี่ยต้องทำความสะอาดนะครับจอดนานก็มีโอกาสขึ้นสนิมหรือขึ้นขี้ฝุ่นขี้อะไรครับใช้นานบางทีก็มีขี้ฝุ่นเหมือนกันนะครับนั้นอย่าลืมทำความสะอาดโซ่นะผมใช้น้ำยาดูนะครับบางทีบางคนบอกเอ้าทำไมมี2กระป๋องผมไม่มี2กระป๋องครับคือกระป๋องแรกทำความสะอาดนะครับกระป๋องที่2คือเป็นหล่อลื่นนะครับถ้าทำในที่ส่วนกลางนะครับก็อย่าลืมเอาตัวมาลองนะลองให้น้ำมันมันหยดผมใช้แกลอนนะครับผ่าเอามาใช้ลองเวลาเราล้างทำความสะอาดหรือว่าฉีดหล่อลื่นนะครับมันก็จะมีหยดหยดอยู่นะคุณอย่าลืมเอาเศษผ้ามาอะไรกันตอนทำความสะอาดผมไม่แค่ฉีดอย่างเดียวนะครับผมใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับที่เราไม่ใช้แล้วครับเอามาขัดพวกโซ่ด้วยระหว่างทำความสะอาดนะแต่ใครงบไม่พอนะครับน้ำยาทำความสะอาดไม่ต้องใช้นะใช้แฟบก็ได้นะครับแฟบซักผ้าเนี่ยมาทำของผมเนี่ยเป็นโมตูลนะครับยี่ห้อโมตูลนะเห็นไหมครับเชนคลีนเชนแปลว่าโซ่คลีนแปลว่าสะอาดก็คือตัวทำความสะอาดโซ่ยี่ห้อโมตูลนะครับตัวนี้เป็น C1 รหัสมันคือ C1 ครับส่วนตัวเนี้ยเชนลูปเนี่ยตัวหล่อลื่นเนี่ยมันเป็นรหัส C2 C2 ก็คือออนโรดเป็นรถออนโรดนะครับรถในถนนนะออฟโรดก็คือรถในป่าในเขาขับนอกถนนนะครับเหมือนรถออฟโรดรถมอเตอร์ไซค์วิบากพวกเนี้ย